ตอนนี้สถานีรถไฟอุดรนะครับน่าจะมีการขนถ่ายผู้โดยสารนะครับขึ้นรถตู้ครับตีครับรถทัวร์ครับมีวิ่งออกไป2คันแล้วนะครับน่าจะขนถ่ายผู้โดยสารขบวน134ครับขึ้นรถทัวร์แทนนะครับส่วนขบวน26นะครับก็จอดรอนะครับเปิดทางนะครับอยู่บริเวณสถานีรถไฟอุดรครับส่วนริ้วขบวน134นะครับถูกลากกลับมาที่สถานีเรียบร้อยแล้วครับริ้วขบวน134ครับถูกลากมาจอดไว้ที่สถานีรถไฟอุดรเรียบร้อยแล้วครับส่วนนี้ฮิตาชิ414517ครับกับขบวน26จอดอยู่ที่สถานีรถไฟอุดรครับครับบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับเวลา 5:58 นาทีครับอีก2นาทีเที่ยงคืนด้านหน้าก็จะเป็นจุดที่หัวรถจักรตกลงไปนะครับตรงแคบตกลงไปนะครับอันนี้ก็จะไปทางหนองบัวลำพูขอนแก่นนะครับจะเห็นว่าถนนเส้นนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้มืดนะครับก็พอสว่างนะครับเห็นแล้วก็มีป้ายนะครับเตือนนะครับแล้วก็ถนนเส้นนี้ก็อยู่ในการซ่อมแซมบำรุงทางนะครับเป็นการใช้ความเร็วสูงเนี่ยน่าจะไม่ถึงขนาดว่าจะใช้ความเร็วสูงได้นะครับโดยเฉพาะเป็นรถพ่วงด้วยครับบริเวณนี้ก็เป็นทางรอบเมืองนะครับจะมีรถบรรทุกวิ่งค่อนข้างเยอะครับรถมีวิ่งตลอดครับส่วนสาเหตุก็ต้องดูอีกทีนะครับว่าเหตุต้นเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับยังไม่ขอสรุปแล้วกันนะครับว่าเป็นเหตุอะไรนะครับส่วนริ้วขบวน134ก็ถูกลากไปที่สถานีรถไฟอุดรเรียบร้อยแล้วนะครับบริเวณที่เกิดเหตุครับท่าลอตเตอรี่ที่กับด้านหน้าของ4106ตกลงไปนะครับแล้วก็มีตัวรถพ่วงนะครับตัวพ่วงนะครับที่ตกลงไปด้วยนะครับมองดูแล้วน่าจะเป็นมันนะครับเพราะว่ามีเหมือนเศษของมันสัมปะหลังนะครับสีขาวนะครับอยู่บริเวณใกล้ๆนะครับแล้วก็ที่บรรทุกอยู่ส่วนตัวโครงมาทานแล้วก็ตัวกระบวนหมวดรถจักรมาเลข406น่าจะจอดอยู่บริเวณตรงปลอดไฟทางด้านทิศใต้นู่นนะครับน่าจะรอตรวจสอบแล้วก็ลากออกจากจุดเกิดเหตุครับสภาพของตัวแคปนะครับน่าเสียดายครับแสดงความเสียใจกับทั้งขคลแล้วก็ชคด้วยนะเหตุนี้ไม่น่าเกิดเลยนะครับในไกลน่าจะเป็นตัว41/6นะครับตัวที่เหลือแล้วก็ตัวโครงประธานน่าจะจอดอยู่ที่นู่นนะครับรถดีเซลนะครับน่าจะมาลาก4106กลับไปไม่สถานีรถไฟอุดรก็น่าจะถนนคนกว้างนะครับแต่น่าจะกลับไปที่อุดร
เสียงน่าจะเป็นฮิตาชิหมายเลข4517ของขบวน26นะครับน่าจะมาช่วยลากอันต้อมขบวน134ที่เกิดเหตุออกจากรางประธานครับดูจากทางเรามันไม่มีเหตุเลยครับที่มันจะไม่แสงสว่างฟังจากเสียงทั้งเสียงรถชักเสียงเครื่องกั้นเนี่ยไม่น่าจะไม่ได้ยินนะครับเครื่องกั้นก็ชำรุดไป1จุดนะครับจากนี้ทุกขบวนน่าจะเบาทางนะจุดนี้นะครับเลยครับโอ้น่าจะถึงเครื่องยนต์ด้วยครับไอ้เครื่องยนต์หนักครับงานนี106นะครับถูกลากกลับมาที่สถานีรถไฟอุดรครับแคบหมายเลข1เสียหายมากเลยครับขบวนริ้วขบวน134ได้เอาต้อม4211ครับครับเดี๋ยวน่าจะไล่ลากครับรอเปิดทางครับแล้วก็ขบวน26ครับน่าจะรอเปิดทางเหมือนกันครับน่าจะลากกลับไปที่บางซื่อนะครับ